Channel with me วันนี้นะคะมากับบรรจุภัณฑ์ชื่อนึงน้องนมฮูเร่นะคะเป็นโปรตีนเชคค่ะที่เขาบอกว่ามันจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสนะคะแคลเซียมสูงไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะพลังงานไขมัน45กิโลแคลเท่านั้นเองแต่น้ำหวานอ่ะก็ไม่ได้เอามาเพราะว่าชอบคุณสมบัติของน้องละค่ะแต่ที่เอามาเพราะสีมันสวยดีมันน่ามาทำเป็นแบบสครับบุ๊คกิ้งจังเลยแหละน้ำหวานก็ลงบันทึกต่อจากหน้านี้นะคะที่น้ำหวานทำนุ่มวิสมีเอาไว้ถ้าใครไม่ดูก็ฝากไปนุ่มๆก็ด้วยกันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแตกชิบแบ่งชิ้นส่วนมันออกมาค่ะแล้วก็วางแผนทั้งหมดนะคะความวุ่นวายของงานนี้มีอยู่ว่าตัวบรรจุภัณฑ์นะคะมันไม่เป็นตรงๆมันจะเป็นงอๆเพราะว่ามันคือแรปพันขวดแต่น้ำหวานจะต้องมาแปะบนกระดาษเพื่อไม่ให้มันจะรั้งกระดาษขึ้นมาค่ะก็ต้องรีดๆให้พลาสติกมันเรียบที่สุดที่จะทำได้นะคะแล้วก็แปะไปทั้งอย่างนั้นจะเห็นว่าตัวพลาสติกมันเหมือนจะยับหน่อยๆนะคะแต่ถ้าน้ำหวานแปะแบบให้ตัวพลาสติกเรียบๆอะค่ะมันจะไปรั้งให้กระดาษด้านหลังมันยับขึ้นมาก็ถือซะว่าตัวพลาสติกที่มันยับๆก็เป็น texture นะคะ